กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์สมาชิกวุฒิสภาผมเองพยายามเกือบจะไม่อภิปรายเลยนะครับในวันนี้แต่ผมคิดว่าประเด็นที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะที่เราจะใช้สําหรับมาตรา14ซึ่งก็เห็นด้วยกับท่านเสรีที่บอกว่าให้ผ่านไปแล้ว ผมคิดว่าประเด็นที่เพื่อนสมาชิกท่านพลเอกเลิศรัตนาวานิกาวว้เนี่ยผมคิดว่าสําคัญแล้วอาจจะทําให้มาตราถ,ถัดไปของพระราชบัญญัติที่เราจะพิจารณาในวันนี้จะได้เข้าใจตรงกันผมคิดว่าจําเป็นอยู่เองนะครับที่การประชุมเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยต้องยึดข้อบังคับซึ่งพวกเรานั่นแหละได้ลงมติร่วมกันให้ใช้ในส่วนที่4การลงมติขออ่านทวนอีกครั้งมีแค่2บรรทัดแค่นั้นเองนะครับแล้วสาคัญ ก็คือข้อ65ประธานของที่ประชุมมีอำนาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติการที่เขียนอย่างนี้ไว้จึงทำให้เห็นชัดว่าแม้มีวักเดียวแต่ถ้ามีประเด็นของการอภิปรายที่แตกต่างกันประธานเองมีอำนาจในเบื้องต้นก่อนนะครับ ท่านจะสั่งให้รวมหรือท่านจะสั่งให้แยกก็ว่าด้วยเหตุและผลแต่พอท่านจะพิจารณาสั่งให้รวมหรือให้แยกผมคิดว่าไม่ควรใช้ประเพณีว่าที่ผ่านมาเรารวมมาตลอดเพราะงั้นเราจะไม่แยกผมคิดว่าอย่างเนี้ยไม่สอดคล้องกับข้อบังคับเพราะข้อบังคับเขาบอกว่าให้รวมหรือแยกก็ได้อำนาจของการให้แยกยังคงมีอยู่ตลอดเวลา แล้วที่สำคัญต่อไปก็คือถ้าท่านประธานมีความเห็นว่าจะให้รวมเขาเขียนต่อครับถ้าที่ประชุมของเราเองเห็นต่างกับท่านประธานแล้วลงมติว่าให้แยกท่านประธานก็จะต้องถามที่ประชุมด้วยซ้ำครับว่าท่านประสงค์จะให้รวมลงมติที่ประชุมมีผู้ประสงค์จะให้รวมหรือให้แยกไหมถ้าที่ประชุมเห็นด้วยกับท่านประธานก็รวมไปแต่ถ้าที่ประชุมเกิดเห็นความสำคัญเป็นประโยชน์กับสาธารณะ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนการแยกถือว่าสมาชิกวุฒิสภาได้ทําให้กฎหมายนั้นดีขึ้นเราไม่ควรยอมจำนนต่อการบอกว่าไม่ให้แยกเพราะเราเคยรวมมาตลอดผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวในมาตราอื่นๆถ้ามีประเด็นที่สําคัญก็อาจจะต้องใช้ข้อ65นี่ประการแรกส่วนในประการที่สองสำคัญมากครับถ้ามีผู้สงวนความเห็นมีผู้สงวนคําแปลยะติ อันนั้นยิ่งทําให้ประธานจะต้องตระหนักมากขึ้นว่าสมควรจะต้องแยกลงมติหรือไม่เพราะผู้ที่สมวนความเห็นในส่วนกรรมธิการเสียงข้างน้อยอาจจะมีความต่างกันหลายจุดผู้ที่สนวนคําแปลยติที่ไม่ใช่กรรมธิการก็อาจจะมีการต่างกันหลายจุดสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ให้กฎหมายดีขึ้นเราสามารถใช้ข้อบังคับข้อ65ซึ่งเรามีมติร่วมกันให้รวมหรือแยกได้ก็อยากจะขอให้เป็นลายลักษณอักษรปรากฏในบันทึกที่ประชุมไว้ขอบคุณครับ